ในการผลิตนะครับ production line ไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลทำให้ผลกำไรนะครับ net profit เขาเนี่ยมันไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสิ่งที่ผมได้มารีวิวตอนนั้นก็คือพยายามหาโอกาสนะครับในการมีสินค้าใหม่ๆที่มาจิ้นสูงสูงเข้ามาช่วยโปรดักต์เดิมด้วยนะครับแบ่งสล็อตเวลาในการผลิตสักนิดนึงให้สินค้าตัวนั้นเนี่ยที่มาจิ้นสูงเนี่ยเป็นที่รู้จักของตลาดนะครับเราจะได้ผลิตอันเนี้ยผลิต1ชิ้นกำไรเท่ากับผลิตตัวมาจิ้นน้อยๆเนี่ย2หรือว่า3ชิ้นเป็นไงครับผลิตอันนี้ที่มาจิ้นสูงเนี่ยมาจิ้นดีกว่าตั้ง2ถึง3เท่านะครับแล้วหากในอนาคตเนี่ยตัวนี้เป็นที่ต้องการโอกาสในการที่จะมีกำไรอ่ะเพิ่มเป็น 2-3 เท่าอ่ะมันก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการผลิตเนี่ยก็ต้องมารื้อกันใหม่นะครับมารีวิวเรื่องของตัว unit cost ตัว margin ที่จะได้จาก SKU แต่ละ SKU นะครับมาบริหารวางแผนการผลิตใหม่นะครับมาทำโมเดลในการผลิตใหม่เพื่อสร้างผลกำไรให้แก่โรงงานได้มากขึ้นโดยระยะเวลาในการผลิตเท่าเดิมย้ำนะเปลี่ยนสูตรในการผลิตเนี่ยทำให้กำไรเพิ่มได้นะวางแผนดีๆปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการผลิตดีๆกำไรเพิ่มได้นะครับถัดไปนี่คือแผนในการผลิตถัดไปนะครับแผนในการขายเป็นยังไงนะครับเขามีลูกหลายคนนะครับแล้ว2คนเนี่ยทำการตลาดการตลาดเนี่ยทำงานดีมากขายดีมากจนกระทั่งโรงงานเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับบริหารโรงงานเนี่ยผิดไม่ทันประเด็นก็คือว่าในเมื่อปัจจุบันเนี่ยคอขวดของเราเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการผลิตที่ผลิตไม่ทันส่งมอบไม่ทันท่านควรที่จะไปทำการตลาดเพิ่มไหมครับเพิ่มได้ครับแต่ท่านก็จะมีแบ็กออเดอร์2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนเพิ่มเข้าไปลูกค้าออเดอร์ท้ายๆเนี่ยอาจจะต้องรอถึง4ถึง6เดือนกว่าที่จะได้สินค้าแล้วเขาจะพึงพอใจในโรงงานท่านไหมไม่แน่นอนใช่ไหมครับแล้วท่านจะเพิ่มยอดขายในเวลานี้ในเวลาที่โรงงานยังไม่พร้อมไปเพื่ออะไรเพิ่มเพื่อมีแบ็คออเดอร์เพิ่มใช่ไหมครับแล้วลูกค้าเนี่ยแม้จะขายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีลูกค้าที่รอ4 5แล้วก็6เดือนลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะหมดศรัทธาต่อโรงงานของท่านอนาคตเขารอ4ถึง6เดือนเขาก็จะไม่ซื้อซ้ำสุดท้ายเนี่ยท่านจะขายเขาได้รอบเดียวนะครับแล้วเขาก็จะหายหัวไปเลยเพราะว่ารอนานมากสั่งทีนึงรอครึ่งปีอย่างเงี้ยใครจะไปรอถูกไหมครับท่านกำลังสร้าง experience ที่ไม่ดีให้กับลูกค้าก่อนจะไปขยายกำลังการขายการตลาดเนี่ยมันแก้ปัญหา capacity โรงงานก่อนไหมครับนะครับขายไปได้3เท่า10เท่า1,000เท่าแล้วเอาบิลเนี่ยมานั่งกองไว้หน้าโรงงานแล้วก็รับสายลูกค้าที่โทรมาทวงออเดอร์ที่ส่งมอบไม่ทันเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำเรื่องของการปรับจูน capacity ก่อนให้มันเพิ่มขึ้นซะก่อนพอมีความพร้อมเนี่ยค่อยไปทำการตลาดเพิ่มเติมก็ได้ไม่งั้นเนี่ยเสียชื่อเสียงเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้นะครับของธุรกิจ SME โรงงานผลิตผักกาดดองแห่งหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าโรงงาน SME ขาดอะไรนะครับเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนนะครับ
สวัสดีครับ Stop Recording